สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศแถวราชประสงค์ครับหน้าเซ็นทรัลเวิลด์คือเมื่อกี้เนี่ยเราก็นึกแบบคำๆมาเนาะถ่ายอยู่ดีๆก็มีคนเดินมาบอกว่าถ่ายไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลก็เหมือนกับว่าเขากลัวว่าเราจะถ่ายแล้วไปลงไม่ดีมันก็เป็นบางจุดนะเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ่ายตึกถ่ายห้างบ้านเรือนคนก็คงจะถ่ายไม่ได้ถ้าจะมาอ้างว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลก็คงจะถ่ายได้แต่เพราะถนนอย่างเดียวนะถ้าเขาจะมาอ้างอย่างนั้นนะนั่นเลยก็เลยนึกคำๆอยู่ก็ผู้คนก็เริ่มเยอะแยะแล้วครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเ
ทันไม่ให้ถ่ายเหรอฮะไม่ให้ถ่ายเหรอไม่ให้ถ่ายพี่มันที่ส่วนบุคคลพวกผมจอดได้ถ่ายถ้าถ่ายไปเสียหาย